ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวิธีการทำกับข้าวของผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาทำเมนูหมูสามชั้นผัดใบเหลียงนะครับผมก็จะใช้กะทิก่อนนะครับใส่ลงไปผัดก่อนพอเริ่มร้อนผมก็จะใส่เครื่องแกงลงไปผัดพอเริ่มหอมแล้วผมก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดให้สุกก่อนพอหมูสุกแล้วผมก็จะเอาใบเหลียงใส่ไปนะครับใบเหลียงวันนี้ซอยหั่นให้มันเล็กหน่อยดีถ้าใส่ข้างในมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ที่ความชอบนะครับเหนียวมากโอเคถ้าต้องการหมูสามชั้นที่เล็กกว่านี้นะครับผมชอบชิ้นใหญ่ๆเนาะบางทีเราก็อาจจะหั่นก็ได้ครับหั่นตามขนาดที่เราต้องการนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ